แสดงว่าเป็ดกำลังจะพูดว่าตอนม .4 ม .5 อะไรเงี้ยก็มีผู้หญิงมาชอบบ้างแต่คุณไม่ได้สนใจใช่ครับจนม .6 มายุ่นทิ้งไว้ว่าโอ้ยเดี๋ยวผมพูดไปหาเอาวะผมเข้าม .4 ไปอ่ะรุ่นพี่ม .6 มาชอบส่งคุณได้ผมว่าไปได้แล้วคุณไม่เอาเลยเหรอเรายังเด็กอยู่ไม่หมายถึงว่าคุณไม่รับเลยเหรอไม่เอานี่คือยังไงกลัวกลัวอะไรวะมึงอยากมานั่นมึงไปเทียบคนอื่นสิเรากลัวกลัวใช่ม .5 ก็มีรุ่นน้องมาชอบอะไรเงี้ยพี่แต่เรารู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนมีความสุขกว่างี้เหรอผมยังไม่เข้าใจความสนุกของการคุยกับผู้หญิงมากกว่าต้องพูดอย่างนี้เข้าใจได้ครับเราไม่เข้าใจว่ามันสนุกไงวะอืมทำอะไรก็ไม่ได้แบบพูดคุยกันแล้วมันสนุกยังไงเราเอนจอยที่อยู่กับเพื่อนมากกว่าว่าเถอะใช่ใช่แต่พอเราเริ่มเห็นเพื่อนแล้ววันนี้พี่บูบอกว่าเราแบบเห็นเพื่อนแบบซูจีกันแล้วก็แบบเฮ้ยอยากมีบ้านก็เลยเริ่มจีบเขาจีบคนที่เราชอบตั้งแต่เข้าใจก็ง่ายเรารู้ว่าคนนี้น่ารักชื่นชมเขาแต่ยังไม่ได้แบบอยากจะไปจีบอะไรเขาจนม .6ใช่ครับไปจีบเขาซะได้เป็นแฟนไหมลูกเอ้ยไม่ได้คือรู้จักแค่แบบความรักเป็นแบบนี้เขาอยู่ห้องสองแล้วผมมีเพื่อนในกลุ่มเลยมีแฟนเป็นเพื่อนเขาแล้วสุดท้ายคุณจีบก็ไม่ติดใช่ครับเราให้เพื่อนจีบไม่ติดนี่อ๋อคือให้เพื่อนไปขอเบอร์อะไรยังไงใช้นิยามเขาว่าจีบไม่ติดของคุณโดนปฏิเสธหรือโดนอะไรเราเราจีบคนได้เป็นคือจำได้เลยว่าไปขอเบอร์ใช่ไหมครับเขาให้เบอร์มานี่ให้เบอร์ก็นั่นนี่มีจ่ายแล้วแหละถูกไหมเราให้เบอร์มาปุ๊บโอเคเราได้เบอร์มาแล้วแล้วเราก็แบบเอ้ยเดี๋ยวโทรไปนะเย็นนั้นปั๊บเราไปเตะบอลกับเพื่อนแล้วแบบเห็นเพื่อนเยอะแล้วแบบเฮ้ยโทรหาดีกว่าแบบเฮือเด็กเฮือเราก็โทรหาเพื่อนแบบเอ้ยเอาเลยโทรเลยชงกันดิชงกันดิแล้วก็โทรไปโทรบอกว่าฮัลโหลอันนี้เราเองนะทำอะไรอยู่เขาบอกว่าอ๋อทำกับบ้านอยู่เดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกอ๋อโอเคแค่นี้แหละแล้วก็แบบเราก็คิดว่าเย็ดเคแม่งไม่อยากคุยกับกูว่ะแล้วก็เลิกคุยเลยอันนี้คือที่บอกอันนี้คือคำว่าจีบไม่ติดของมึงคือก็ไม่รู้อ่ะเขาจะเป็นคนที่จีบยากไงไม่รู้อ่ะคุณก็เลยหยุดเลยถูกต้องไหมใช่ครับก็เลยเกิดกำแพงขึ้นมาเลยเพราะคิดเองใช่ครับคือพอจบม.6เนี่ยมันจะมีวันเขียนเสื้อพี่วันประชิมใช่วันประชิมแล้วเราก็มีผู้หญิงคนนึงชื่อแอบปื้มเราไปปื้มเขาเราจริงๆเราไม่ได้ปื้มหรอกแต่ว่าเขาดันหน้าเหมือนคนดาราที่เราชอบผมชอบแทยอนไอ้นักร้องเกาหลีแทยอนใช่ผมชอบเอเจนต์ดีตัวเจเนอเรชั่นใช่ครับผมชอบแทยอนแล้วเขาหน้าเหมือนแล้วก็แบบชอบอ่ะเราเลยไปห้องเขียนเสื้อให้แล้วบังเอิญเขาอ่ะเป็นเพื่อนอยู่ห้องเดียวกับเราตอนม .1 แต่ไม่สนิทกันใช่เราก็เลยไปห้องเขียนเสื้อให้แล้วก็ขอมิวสมัยนั้นเขามี MSN กันครับก็แอด MSN คุยกันใช่ขอเมลแล้วคุยกันเรื่องเรารู้ว่าเขาชอบเกาหลีอะไรเงี้ยเราก็คุยเขาเกาหลีก็เขาแนะนำซีรีส์ดูนู่นนี่บาร์อะไรเงี้ยก็ดูจนจีบอ่ะพี่จีบแบบให้ว่าเป็นแฟนได้ไหมผมไม่รู้แต่มันไม่มีการขอแบบเฮ้ยเป็นแฟนกันนะแต่คือมันก็ไปดูหนังด้วยกันนู่นนี่นั่นบาร์อะไรเงี้ยจนตามเขาเข้ามหาลัยเอกชนเราก็ไปเข้าตามแม่งเลยเขาเลือกเพื่อเราตามไอ้ที่จุดเปลี่ยนแต่ละเปลี่ยนโรงเรียนนี่นะกูบอกเลยไฮไลท์ล้วนที่ไหนเขาไปเอาหอนค้าอ๋อมึงก็ไปหาหอนค้าเลยใช่กูเราแบบเฮ้ยเธอเดี๋ยวเราไปเรียนด้วยเราไม่ติดอยู่แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไม่เพราะตอนนั้นสุดท้ายยังไงมันไม่มีที่อยู่แล้วเพราะเราเรียนไม่ได้เก่งเราไม่ได้เก่งเราจบมา 2.06 คณะนี่ถึงขั้นเลือกตามไหมตามครับคือเอาทุกอย่างเหมือนกันก๊อปป๊อปปี้เพจเลยใช่ครับไอ้สัตว์เฮ้ยผมอาจจะดูโง่นะแต่ว่าผมสอบคณิตได้ท็อปของชั้นนะม .6 อ่ะนะทั้งทีเลยผมเก่งมากผมสอบได้เต็มตลอดมันต้องมีช่างสักทางแต่วิชาอื่นตกหมดมันอย่างนั้นแหละฮะชมวิญญาณอย่างนี้แหละผมเชื่อว่าน้องที่ดูอยู่แม่งวิญญาณมันจะเป็นประมาณคือเราเป็นคนคิดว่าเราถ้าเราตั้งผมอ่ะเชื่อมาตลอดว่าถ้าผมตั้งที่ผ่านมาที่ผมทำไม่ดีเกรดอะไรอ่ะเพราะผมไม่ตั้งใจแน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหมดแหละใช่ผมคิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งใจอ่ะแบบคณิตอะไรเงี้ยพอเราอ่านพอเราแบบเข้าใจสูตรอะไรเงี้ยมันก็พอไปได้ประเด็นคือเขาอ่ะไปเข้าหอนค้าคณะมนุษย์อิงแล้วก็เรียนบัญชีอะไรอย่างนี้เราก็ไปเข้ามนุษย์อิงครับเรียบร้อยไปเครดิตไปอังกฤษเราก็ไม่เก่งสูตรเลยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเรียนกับเขาเราชอบเขาแหละแล้วก็เหมือนจะเป็นแฟนกันแล้วเราก็ไปชอบแล้วประเด็นคือพอไปเรียนจริงๆอ่ะปั๊บในคลาสไม่ให้พูดอังกฤษกันไอ้สัตว์แล้วกูพูดไม่ได้เขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะเราพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเราพูดแล้วเราจะโดนหักคะแนนโดนนู่นโดนนี่อ่ะทำไงทีนี้เราทำอะไรไม่ได้ครับเราก็ได้นั่งหงอยๆแล้วมหาลัยมันเริ่ม
ต๊ะเดี่ยวแหละมันไม่ได้เหมือนหมู่บ้านที่เป็นคู่ไม่รู้จะหาใครช่วยใช่ใช่มันแยกกันแล้วก็แบบอะไรไม่ได้แล้วแบบแม่งมีผู้ชายคนนึงอะพี่แบบโอ้โหรอเลยเซตผมเหมือนพี่โดมสมัยก่อนเลยไปอะไรเงี้ยมาคุยกับเขาเอ้าเรียบร้อยเราก็ไม่รู้เรื่องเราฟังไม่ออกเขาพูดเชื่ออะไรกันพอเขาพูดเรื่องกิจในคลาสแล้วแบบไม่มีอะไรแล้วพอเราถามเขาบอกเออไม่มีอะไรเธอคุยงานอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ครับสักพักจนใช่จนแบบเราเหมือนมีเหตุการณ์อะไรที่ให้ผมไม่ได้ไปเรียนประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านไปทีนึงปุ๊บกลับรอบไหนก็มีคุยนะพี่คุยกันปกติแล้วก็พอเรากลับไปเรียนอีกทีนึงเราก็เห็นความสนิทสนมของเขามากขึ้นเขาเริ่มมีการแบบใกล้กันแบบเอ้ยอะไรเรียนอะไรเงี้ยเริ่มมีจนแบบสุดท้ายที่แล้วผมก็งอนเรางอนเหมือนผู้ชายทั่วไปเลยครับงอนเราก็ไม่คุยเดินกลับบ้านแบบเออเดี๋ยวกลับเลยนะไม่สอนใช่ปกติจะกลับด้วยกันนั่งรถเมล์กลับจนแบบเราก็โอเคกลับบ้านคนเดียวประมาณสัก3วันเพราะวันที่4เนี่ยเราเห็นเขาแบบนั่งรถกับผู้ชายคนนั้นไปจำได้แม่นเลยแม่นั่งเซ็ตโฟสมัยก่อนเยอะโคตรรวยแม่เหี้ยโคตรรวยแม่งนั่งเซ็ตโฟทุกวันนี้ผมยังไม่ซื้อเซ็ตโฟผมยังไม่ซื้อเซ็ตขาดกูหมันกูเจ็บเอ้ยพี่แม่งเหมือนในหนังเลยพี่แบบต่อหน้าต่อตาเข้าใจแบบขับไปเลยอ่ะโอ้เราท่อดังๆอ่ะเราแบบก็รู้ตัวเองเลยถูกต้องไหมใช่ๆตรงนั้นคือชัดแหละชัดแหละชัดแล้วว่าต้องออกแซดโฟเลยไม่ใช่เราไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์